สับแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เริ่มสุกเหลืองได้ที่แล้วตักใส่แก้วอร่อยสดชื่นอิ่มท้องแล้วรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มะปรางจะมาเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มะปรางยังเตรียมร้านไม่เสร็จเลยจ้ายังไงเดี๋ยวมะปรางจะเตรียมทำน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆมาดูวิธีการทำได้เลยจ้าเดี๋ยวมะปรางจะทำซาลาเปาทอดก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆมาดูกันเลยจ้าโรยแป้งแบบนี้นวดแป้งนวดจนได้ที่โรยแป้งลงไปแล้วก็นวดต่ออีกสักพักนะจ๊ะจนแป้งได้ที่และนวดให้ได้ทรงแบบนี้โรยแป้งอีกครั้งหนึ่งนวดนวดนวดแบ่งแป้งออกมาแบบนี้ใช้มือนวดให้ขนาดพอดีสับแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นวดให้เป็นก้อนกลมๆนี่ได้แล้วก้อนซาลาเปาของเราพักไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำปลาท่องโกกันต่อเลยจ้านวดแป้งแบบนี้นะนวด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 ให้แป้งได้ที่เป็นแบบนี้แบ่งแป้งออกมาพอได้แป้งแบบนี้แล้วเราก็จะมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆต่ออีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะหั่นหั่นหั่นแบบนี้เลยนี่ได้แป้งชิ้นเล็กๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้น้ำแตะๆลงไปบนแป้งนะจ๊ะทำให้ครบทุกชิ้นเลยจ้านำแป้งมาแปะติดกันเลยแป้งจะติดกันจากน้ำที่เราแตะใส่ไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะเสร็จแล้วจ้านี่ได้แล้วแป้งปลาท่องโกและซาลาเปาของเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปทอดกันเลยนะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่ลงไปเยอะๆหน่อยนะจ๊ะนำซาลาเปาลงไปทอดคลิกๆให้สุกทุกด้านทั่วๆเลยนะจ๊ะพอสุกทั่วแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาเลยจ้าต่อมาก็ปลาท่องโกนะจ๊ะเอาลงไปทอดเหมือนกันเลยจ้าทอดให้สุกทั่วเริ่มสุกเหลืองได้ที่แล้วชีพขึ้นมาได้เลยจ้าเสร็จแล้วจ้าปลาท่องโกซาลาเปาทอดของเราต่อไปก็เอาไปจัดใส่ถาดกันเลยนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเปิดแล้วนะจ๊ะปลาท่องโกทอดสดๆใหม่ๆเลยจ้าน้ำเต้าหู้โอวัลตินก็ทำใหม่เลยนะจ๊ะใครหิวก็เชิญทางนี้เลยจ้าน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกจ้ารีบไปโรงเรียนกันเถอะน้ำหวานนี่เดี๋ยวก่อนคือเอ๊ะมีอะไรหรอคือเฟอร์รี่ฉันหิวจังเลยอะเช้านี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรมาเลยฉันหิวมากๆเลยอะตอนเนี้ยอ้าวเหรออืมเอ๊ะดูนั่นสิตรงนั้นมีร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกด้วยนะ
งั้นกินน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกรองท้องกันก่อนไหมล่ะน้ำหวานก็ดีนะเฟอร์รี่ไปกันเถอะป้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะซื้อน้ำเต้าหู้หน่อยค่ะมีน้ำเต้าหู้กับโอวัลตินนะจ๊ะของฉันขอเป็นโอวัลตินนะคะได้เลยค่ะของฉันขอน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกะ1ชุดค่ะแล้วก็ของฉันเอาซาลาเปาทอดด้วย1ที่ค่ะได้จ้าไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะค่ะหอมน่ากินมากๆเลยล่ะใช่อร่อยแน่ๆเลยซาลาเปาทอด1ชุดกับปลาท่องโกะน้ำเต้าหู้โอวัลตินตักใส่แก้วได้แล้วจ้าน้ำเต้าหู้โอวัลตินกับปลาท่องโกะซาลาเปาทอดจ้าว้าวน่ากินมากมากเลยจ้าทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณแม่ค้าปลาท่องโกะซาลาเปาทอดยังพอเหลืออยู่ไหมครับยังมีอยู่ค่ะเพิ่งทอดสดๆใหม่ๆเลยนะคะจะรับกี่ชิ้นดีคะขออย่างละ5ชิ้นละกันนะครับใส่ถุงกลับบ้านนะครับได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะซาลาเปาทอดปลาท่องโกะนี่ค่ะคุณลูกค้าได้แล้วค่ะขอบคุณครับทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับของคุณลูกค้าเป็น20บาทค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะไว้แวะมาอุดหนุนใหม่นะคะได้เลยครับว้าวนี่มันขนมอะไรกันเนี่ยนี่น่ะเหรอจ๊ะเขาเรียกว่าปลาท่องโกะจ้าแล้วก็ลูกกลมๆ ก็คือซาลาเปาทอดนะจ๊ะเอาไว้กินกับน้ำเต้าหู้โอวัลตินนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะลองชิมดูไหมว้าวน่ากินมากเลยค่ะขอลองชิมปลาท่องโกะ3ตัวแล้วก็ซาลาเปาทอด3ลูกนะคะได้ค่ะรับน้ำอะไรดีคะขอเป็นโอวัลตินค่ะทานที่นี่นะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะโอวัลตินซาลาเปาทอด3ตัวกับปลาท่องโกได้แล้วค่ะโอวัลตินกับปลาท่องโกซาลาเปาค่ะว้าวขอบคุณนะคะทานแล้วนะคะงับ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 อร่อยจริงๆด้วยอร่อยมากๆเลยอร่อยสดชื่นอิ่มท้องแล้วรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ